คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็สั่งปิดสถานบันเทิงร้านอาหารเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทัท้งจังหวัดไม่มีกำหนดเลยนะคะหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ะระลอกใหม่มีประวัติสัมผัสเชื้อจากแหล่งบริการสถานบันเทิงมากกว่า300รายค่ะ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์มีมติสั่งปิดสถานบริการนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการและร้านจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทั้งจังหวัด โดยไม่มีกำหนดเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไปพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดอื่นๆมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิดระลอกใหม่รวมกว่า8,600รายในจำนวนนี้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานบันเทิงและร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีมากถึง300รายโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่วันวาเลนนทายที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัดที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งหากยังคงปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคไปยังสถานที่ชุมชนหมู่บ้านอื่นๆในวงกว้างจนยากต่อการควบคุมโรคและยังระบุว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้มีโทษตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะมีความผิดตามมาตรา18พรกฉุกเฉินต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40่0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ